ถามหน่อยครับอันนี้คือต้องแข่งน้องพอชนะปุ๊บต้องสับทีไหมครับสับคนละฝั่งกันอ่ะเกมเดียวจบเลยใช่ไหมครับโอเคครับอ
Bang Pick. Kraken. ตอนนี้เนี่ยก็มีการแบนแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่ก็ลืมเปิดไมค์นะฮะปวดตับไปนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะเข้าสู่การแข่งขันBig Face Qualifier สำหรับฮอนของเรานี่เองนะฮะรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับเป็นคู่ระหว่างสวีดีไลท์ครับที่จะมาอยู่กับชูเตอร์นะครับผมสวีดีไลท์ฮะอยู่ทางฝั่งรีเจียนนะครับผมซึ่งมีการแบนเฟดด็อกเตอร์รีโพเซอร์เดดวูดแล้วก็คีเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์นะครับส่วนทางฝั่งชูเตอร์เนี่ยก็มีการแบนวิสเลเยอร์นะฮะแม็กมัสเฮลบิงเกอร์แล้วก็เปกไรเดอร์ครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของสวีดีไลท์ครับมีการลงอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมหลุดกันกระจายเลยนะฮะเป็นปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองรีคอนเนคเข้าไปฮะอุ้ยรอดยังกลับมาได้นะฮะยังกลับมาได้ปากฝันไปนะครับส่วนทั้งฝั่งของชูเตอร์ครับเป็นการเลือกแฮมเมอร์สตอมกับพรีเดเตอร์ขึ้นมานะครับก็เป็นเน้นไปทางด้านสเต็งถึง3ตัวนะฮะทางฝั่งของชูเตอร์ซึ่งการแข่งครั้งนี้ครับเป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์นะฮะ1เกมจบเลยทีเดียวครับผมซึ่งผู้แข่งเนี่ยก็จะ
ฝ่าฟันกันไปนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะไปแข่งในงาน Big Festival 2011นะครับที่สยามพารากอนวันที่6ถึง9ตุลาคมนะฮะก็กับผมนาย Noti Note Commentator นะครับผมก็ทำการพากในคู่นี้ครับตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายของรีเจียนอยู่นะฮะที่ว่าจะเลือก2ตัวสุดท้ายของเขานะครับผมแบล็คสมิธแล้วก็โครนอสครับโอ้โหก็เป็นทีมที่ดุดันนะฮะอาจจะขาดตัวแท้งแต่ไม่เท่าที่ดูนี่ก็ยังไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมก็ต้องดูอีกทีว่าตัวสุดท้ายของทั้งฝั่งชูเตอร์นี่จะเล่นอะไรนะฮะก็ยังไม่เปิดภาพนะครับเดี๋ยวขอเปิดภาพทีเดียวตอนเริ่มเกมเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีการคลิกขวานะครับซึ่งถ้าเกิดอีกทีนึงมาดูเนี่ยเขาก็จะเห็นนะฮะว่าตั้งใจจะเลือกฮีโร่อะไรนะครับไพโรแมนเซอร์ครับก็เป็นตัวสุดท้ายของทางฝั่งเฮลบอร์นะฮะสตันมาแล้วฮะอย่างน้อยก็3ตัวนะฮะแล้วก็สโลว์อีก1แล้วแถมยังมีคาเคนที่มีอันติออยอีกตัวนึงนะฮะส่วนทางฝั่งของริชเชียนนี่ก็ยังมีโคนอสนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตหลายๆอย่างนะฮะรวมทั้งเบบี้ซิตเตอร์อย่างโพลิวอกพีแล้วก็ตัวถ่ายป้อมด้วยนะฮะค่อนข้างจะหันฝาเลยทีเดียวแล้วไปสมิธเป็นตัวสตันหลักของเขาครับยังไงขอตัดไปทางอินโทรอีกครั้งนึงนะฮะโอเคครับก็ยินดีต้อนรับกลับมาฮะตอนนี้นี่ก็เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับต้องขอรายงานนิดนึงนะฮะก็มีการปิดแผนที่นะครับแล้วก็ผมว่าผมเลื่อนเอาตรงนี้ออกมาดีกว่านะฮะมันค่อนข้างจะลกหูลกตาฟึบเลื่อนได้นะฮะเลื่อนได้ก็มีการปิดแผนที่นะครับเพื่อป้องกันการดูสตรีมนิดนึงนะครับผมแล้วก็จริงๆเขาบอกให้ปิดมาก็เลยปิดไปนะไม่มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นนะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้นี่ก็ยังเป็นช่วงในopening stage นะครับกำลังพยายามจัดเลนกันอยู่นะฮะซึ่งการวิเคราะห์ฮีโร่เนี่ยผมคิดว่าทางฝั่งของริเจนมีเลทที่ค่อนข้างจะดุดันกว่าทางฝั่งของเฮลบอนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะโคนอสเนี่ยซึ่งพรีเดเตอร์ของทางฝั่งเฮลบอนนี่จริงๆก็เป็นเลทที่ดีตัวนึงฮะแต่ก็อาจจะทำให้ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าโคนอสนะครับอันนี้ก็ต้องยังไม่รู้นะฮะยังตอบอะไรไม่ได้เพราะว่าก็ต้องดูบิลการเล่นแล้วก็สเต็ปในการออของแต่ละทีมด้วยนะครับว่าจะทำอะไรบ้างนะฮะผมก็ต้องขอรายงานนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่ดูสตรีมครั้งแรกนะครับมีอาการแลกแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมยังจะพยายามจะอัพขึ้น YouTube ให้นะฮะการแลกเกิดขึ้นจากหลายอย่างนะฮะทั้งทางด้านของตัวผมเองอินเทอร์เน็ตผมเองนะฮะรัชดาตอนนี้ฝนตกปล่อยๆด้วยก็ไม่รู้ว่าจะดีจะน้อยจะแลกมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ทางเซิร์ฟเวอร์สตรีมเองที่บางทีส่งแบนด์วิดต์มาไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตของผู้ชมเองก็ได้นะฮะก็มี3ปัจจัยฮะสำหรับหลักการดูไลฟ์สตรีมของเกมออนไลน์ของเรานะฮะโอเคครับตรงกลางครับจะเป็นไพโรแมนเซอร์ครับเจออยู่กับโพลิวอกพีทนะฮะส่วนทางด้านบนนี้ก็จะเป็นพรีเดเตอร์ครับอยู่กับบับเบิ้ลตรงนี้ฮะข้างล่างครับคาเคนยังยืนยิ้มอยู่นะฮะแล้วก็มีโคนอสอยู่กับนิมโฟแบบนึงฮะเข้ามาดูตรงนี้โอ้มีการแทงกันก่อนเลยฮะโอ้ไมบิดอนเข้าไปสตันนะฮะแล้วก็ใช้วิทฟิลก่อนแล้วแฮมเมอร์สตอมนี่ก็ปาค้อนไปครับแต่ก็ยังทำอะไรบับเบิ้ลไม่ได้นะฮะเมอร์โทรนะครับข้างล่างอีกครั้งนึงครับมีนิมโฟล่านะครับที่อยู่กับแบ็กสมิธนะครับก็เป็นไตเลนล่างนะฮะจะก็เช่นเดียวกับทางฝั่งเฮลบอยครับจะเป็นไตเลนบนนะครับผมก็มีการเล่น 3-1-1 ทั้งคู่เลยนะฮะบับเบิ้ลตรงนี้ก็
ยังทำอะไรไม่ได้มากนะครับก็คงจะกลัวการแก๊งกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับส่วนทางฝั่งนี้ขาเคนก็เริ่มขยับตัวแล้วพยายามจะเข้ามาฟาร์มบ้างแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโคน้อยกับนิโฟล่าเนี่ยก็ยิ้มชิวๆกันไปนะครับส่วนทางฝั่งนี้ฮะไพโรแมนเซอร์ก็สามารถดันคีปขึ้นมาได้ถึงทางฝั่งไฮกราวของทางฝั่งริเจียนแล้วนะฮะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนี้ก็ยังค่อนข้างเสมอๆครับแต่ว่าทางด้านของ EXP เนี่ยทางฝั่งริเจียนจะได้มากกว่าเพราะว่าคาเคนยังไม่ได้ทำการเก็บเลเวลมากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับส่วนทางฝั่งนี้ว่าไงฮะพยายามจะลากคีปหรือเปล่าอันนี้ก็อย่าไปสนใจครับชิวๆกันไปนะบับเบิ้ลนี่ก็ตกที่นั่งลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเจอเขาเรียกอะไรฮะเจอทางฝั่งไตเลนเนี่ยกดนะครับผมเป็นปัญหาทางสังคมไปฮะมาแล้วครับตอนนี้นิมโฟล่าก็พยายามจะกดดันไปที่คาเคนนะครับพยายามจะใช้แลนช์เบอร์ตี้ของตัวเองนะครับการโจมตีแบบระยะไกลเนี่ยเพื่อที่จะขับไล่คาเคนกลับออกไปข้างหลังเพื่อไม่ให้มายืนดูคีปแล้วก็เก็บเลเวลได้นะฮะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ลำบากนิดนึงสำหรับคาเคนครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมีการแก้หวาดกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมตรงกลางนี่ไพโรแมนเซอร์ก็ยืนยิ้มนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยโฮลี่วอล์คพีทหายไปนะฮะก็คงจะไปเก็บรูนตามภาษาเขานะครับผมไม่มีอะไรจริงๆครับตอนนี้ยังเป็นช่วงของการเก็บเลเวลนะฮะเกมยังไม่ดุดันนะครับส่วนใหญ่ผมตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นดุดันตั้งแต่ช่วงแรกเลยซะอีกนะครับผมขาเคนนี่ก็ตกที่นั่งลำบากจริงๆฮะรู้สึกว่ายังจะไม่ได้ EXP เลยด้วยซ้ำครับเข้าไปก็จะโดนนิโบล่าเนี่ยจัดหนักตลอดนะพีเดเตอร์ก็พยายามจะดันเข้ามาใกล้ถึงทาวเวอร์นะครับบับเบิ้ลก็ใช้วิธีการฮักทาวไว้นะฮะฮักทาวเวอร์ไว้ซึ่งทางฝั่งคาเคนทำไม่ได้ครับเพราะว่ามีการลากคีปตลอดเวลานะฮะมีการตัดคีปตลอดเวลานะครับก็จะทำให้เขานี่เก็บเลเวลได้ยากลำบากมากพอสมควรครับส่วนทางฝั่งข้างบนนี้นี่ก็ปล่อยให้พีเดเตอร์เนี่ยเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นท่าที่ของเบบี้ซิสเตอร์ที่ค่อนข้างจะดีนะฮะในการเล่นไตเลนจากทางฝั่งชูเตอร์ครับส่วนทางฝั่งสวิตดีไลท์ฮะโพลีวอล์คพีก็พยายามจะเก็บเลเวลสู้กับทางฝั่งของไพโรแมนเซอร์อยู่ครับผมทำอะไรไม่ได้มากจริงๆครับออกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะพากดังไม่ได้มากนะครับเพราะว่าอยู่ในคอนโดของตัวเองครับเมื่อกี้นี่มีการเข้ามาฮะทักทายกันเล็กน้อยฮะโคนอสพุ่งเข้าไปหาแต่คาเคนพุ่งออกมาครับแต่ทางฝั่งนี้เนี่ยโดนนิโฟล่าสตันฮะเขาคงจะไม่รอดจะเป็นบาลานซ์แบบแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นนิโฟล่าครับที่เก็บบัตรลัสไปได้นะครับในนาทีที่3กับอีก50วินาทีนะฮะก็ค่อนข้างจะไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้เร็วกว่านี้แต่ตรงกลางนี้นะฮะมีการสตันจากไพโรแมนเซอร์ครับแล้วยังไงโอ้ยโพลิวอล์คพีทสามารถจัดการเฮมเมอร์สตอร์มไปได้ครับแล้วไพโรแมนเซอร์เป็นดับเบิ้ลแทมครับ3ต่อ0แล้วฮะสกอร์โพลิวอล์คพีทนี่ทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยฮะตรงข้างบนนี้ว่าไงครับไมบิดอนเข้ามาครับพยายามยิงเข้าไปที่บับเบิ้ลฮะบับเบิ้ลพยายามจะหมุดเข้าไปในกระดองฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะกดแคนเซิลออกมาก่อนนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากครับตอนนี้บับเบิ้ลเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะโดนแก๊งนะฮะแต่ก็รอดไปได้สบายๆนะครับเพราะว่าเหมือนทางฝั่งพรีเดเตอร์เนี่ยจะไม่ได้แบบอยากจะเข้าร่วมเลยนะฮะแล้วก็มีการรายงานนะฮะว่าทางฝั่งของเฮลบอยเนี่ยได้เสียแครีของเขาไปแล้วนะฮะได้เสียลิงของเขาไปแล้วตัวขนส่งสินค้านี่เองนะก็ไปตายตรงกลางนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานที่อยู่ในเกมด้วยที่ช่วยบอกนะข้างล่างครับโอ้โหคาเคนนะฮะเหมือนจะรู้ตัวนะฮะว่าอะไรกำลังจะเข้ามาพุ่งกลับไปทันทีนะครับใช้ซูนามิชาร์จนะฮะตรงนี้ยังไงก็ยังชิวๆกันอยู่ครับพลิวักพีเมื่อกี้ได้ดับเบิ้ลแท็บนะครับถ้าเป็นเลเวล6ทันทีฮะอาจจะเริ่มทำการถ่ายป้อมแล้วก็ไปแก๊งเลนอื่นๆก็ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับมีการใช้อิเล็กทริกจอยครับยิงเข้าไปนะฮะพยายามจะถ่ายคลิปเข้าไปทางนี้พลิวักพีจะเข้ามาทำการถ่ายป้อมเลยหรือเปล่าไม่นะฮะยังไม่มีการใช้อันติครับส่วนทางข้างบนนี้นะบับเบิ้ลก็เลเวล5เท่ากับทางฝั่งของพีเดเตอร์แล้วนะฮะเรื่อยๆจริงๆครับตอนนี้ยังไงฮะบับเบิ้ลยิงฟรีฮะลอยฟรีอยู่นะฮะส่วนทางข้างล่างนี้ยังไงครับไม่มีอะไรนะฮะขาเคนนี้ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวนะฮะ
ส่วนทางฝั่งโพลีวอล์กพีนะฮะแสดงนิสัยส่วนลึกนะฮะจัดการกลางวูดูหวานแล้วก็ถ่ายป้อมรัวๆครับทางฝั่งพาโลแมนเซอร์ฮะน่าจะโดนชุดหนักไปฮะเลือดเหลือ200เท่านั้นเองครับทางซ้ายนี่โอ้เมื่อกี้นี่ไปจ่าเอกกันในป่านะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆครับคุณท่านฝั่งนี้ครับมีการใช้ fortification นะฮะให้กับทาวเวอร์ของเฮลบอนครับเพื่อจะป้องกันการโจมตีจากวูดูหวานครับแต่ก็ไม่สามารถทำลายวูดูบาดไปได้หมดนะฮะทางฝั่งพาโลแมนเซอร์อาจจะยังไม่กล้าเข้าเพราะว่าอาจจะกลัวการโดนล็อกหรือเปล่าอาจจะคิดว่าโพลีวอล์กพีทอยู่แถวๆนี้นะครับข้างบนนี้ฮะมีการเจอกันแล้วครับบับเบิ้ลยังไงฮะยังไม่ทำอะไรครับยังยืนยิ้มกันอยู่นะฮะหลบในป่าครับเหมือนผ้าทางมาวิดอนเมื่อกี้จำไม่เห็นด้วยนะฮะขาเคนนี่ยังเลเวล2อยู่เลยฮะก็โดนกดดันอย่างมากเลยฮะซึ่งตอนนี้นี่ถ้ามาดูโอเวอร์ออลของเกมครับสกอร์3ต่อ0นะครับผมอุ้ยไพโรแมนเซอร์ฮะยังยืนเปรี้ยวอยู่ฮะเลือดเหลือ100กว่าๆนี่เมื่อกี้น่าจะโดนหนักไปอีกชุดนะน่าจะโดนอิเล็กทริกจอยไปสักทีช็อตใส่หน้าไปนะส่วนทางฝั่งนี้พีเดเตอร์เลเวล7แล้วฮะ3ต่อ0ครับสกอร์นะฮะแล้วก็โอเวอร์ออลทีมโกกับทีมอินฟิเนียเนี่ยทางฝั่งของริเจนก็ยังเยอะกว่านะฮะริเจนก็คือสวีทดีไลท์นะฮะเพื่อนๆลืมกันอ่ะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีการออกสเลเยอร์นะฮะโคนอสนาทีที่7ครึ่งนะฮะได้สเลเยอร์แล้วนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะออกอะไรนะไม่น่าจะแตะไม่น่าจะไกลห่างจากมังกี้คิงบาร์นะฮะในฮอนเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหรือเปล่าเนี่ยฮะซาเวนเฟเมสนะครับผมลืมชื่อนะนี่จะทำมันอะไรต่อไปครับข้างล่างก็โดนกดดันนะขาเข็นเพิ่งเลเวล3เท่านั้นเองฮะเลเวลที่มากที่สุดตอนนี้ครับก็คือ Predator ที่เลเวล7ครับเป็นเลเวลสูงร่วมกับPolywalk P ทางฝั่งของ Sweet Delight เช่นกันนะฮะแล้วรองลงมาก็จะเป็น Kronos ครับเลเวล6อยู่ร่วมกับทางฝั่ง Pyromancer ครับก็ยังไม่มีอะไรมากฮะ XP per minute ตอนนี้นี่ก็อย่างที่เห็นเลยฮะทางฝั่งของโพลิวอลพีจะมากกว่าด้วยซ้ำโอ้ยมีการเสกเป็นโกงครับไอ้มิดอนโดนครับโดนดูหวานฮะ2ทีจบนะฮะแล้วก็อิเล็กทริกจอยไปอีกทีครับก็เป็นสกอร์ที่4จากทางฝั่งริเจียนฮะถือว่าเข้าได้เข้าเข็มกันจริงๆนะฮะมันเอาออกยังไงนะเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่ได้พากออนมานานนะตอนนี้ทางฝั่งของบับเบิ้ลนี่ก็พยายามจะกดดันไปที่พรีเดเตอร์แล้วนะแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่มากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เน้นเป็นว่าลากเข้ามาในทาวเวอร์มากกว่าฮะมีการกระโดดไปฮะปากระดองไปแล้วใช้อันติไฟทันทีครับแล้วยังไงต่อฮะพยายามจะยิงฮะนิโปล่ามาช่วยครับเมื่อกี้พรีเดเตอร์ได้ใช้สโตนไฮส์นะฮะเพื่อที่จะทำการป้องกันเมจิกดาเมจของทางฝั่งบับเบิ้ลแล้วก็นิโปล่านะครับแล้วก็ป้องกันพวกสตันด้วยนะก็เหมือนจะเป็น BKB อันนึงที่เองนะครับเรามาดูทางด้านโกเปอร์มินิทกันหน่อยดีกว่าครับโกเปอร์มินิทครับที่เยอะที่สุดตอนนี้จะเป็นโคนอสที่348โกต่อนาทีนะฮะคุณทั้งฝั่งของพีเดเตอร์ครับ312โกต่อนาทีฮะก็น่าลุ้นทำให้เป็นเลทเกมทั้งคู่นะฮะก็ไล่เลี่ยกันไม่ต่างกันมากครับ XP per minute นี่ตอนนี้โพลิวอล์กยังนำอยู่ฮะแต่โคนอสเนี่ยจะน้อยกว่าพีเดเตอร์ถึง100 XP ต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะทำให้ลำบากได้ทางฝั่งนี้ฮะมีอะไรเกิดขึ้นฮะคาเคนฮะเหมือนจะโดนแก๊งแต่ว่าก็สามารถหลบรอดออกมาได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกโคนอสใจไม่แข็งพอครับถ้าเข้าไปก็อาจจะได้แล้วครับมีการออกสตีมบูทแล้วครับทางฝั่งของบับเบิ้ลนะฮะทางฝั่งพรีเดเตอร์นี่ก็มีอาร์ชิมิสโบแล้วครับแล้วก็มีการปากระดองเข้ามาครับบับเบิ้ลอุ้ยไม่ยอมเข้ามานะฮะอาจจะเป็นสกอร์ก็ได้ครับแต่ก็ไม่น่าเสี่ยงจริงฮะเพราะไม่รู้ว่าอีก2ตัวอยู่ที่ไหนฮะนิโพล่าเจอกับฮัมเมอร์สตอมในป่าครับแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรฮะวูดูวานอีกครั้งครับมีการสตันเข้ามาอุ้ยโดนเสกเป็นกบก่อนฮะอันนี้ต้องเดินหนีอย่างเดียวคงต้องปล่อยให้เสียทาวเวอร์แรกของเกมไปครับแล้วคาเคนก็ตายด้วยนะฮะตอนนี้ทางฝั่งเฮลบอลนี่โดน50แล้วนะครับค่อนข้างจะเจ็บปวดรวดราวนะฮะเป็นเกมของสวิตไลท์หรือเปล่านี่ก็ยังว่าอะไรไม่ได้เพิ่งผ่านไป10นาทีเท่านั้นเองฮะพรีเดเตอร์ตอนนี้ก็เลือดน้อยยังยืนเปรี้ยวอยู่ตรงนี้ฮะทางฝั่งนี้ก็โอ้โหเลือดน้อยยืนเปรี้ยวนี่ก็น่าสงสัยแล้วจะมีอะไรหรือไม่นะจันฮิวครับแล้วก็ปุ้ยทางฝั่งกระดองเนี่ยปาไปถึงฝั่งแล้วไม่การสตันก็ไปที่นิมโพล่าครับไม่มีใครตามมานะฮะน่าเสียดายครับเสียสตันฟรีดูเหมือนทางฝั่งชูเตอร์นี่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กในเรื่องของแก๊งเท่าไหร่นะฮะน่าจะปรับปรุงตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เขาดีขึ้นครับซึ่งผิดกับทางฝั่งสวีดีไลท์ครับพยายามจะช่วยเหลือคู่ต่อสู้เพื่อนกันกำจัดคู่ต่อสู้กันตลอดเวลานะ
เซอร์ก็ยังฟาร์มอยู่ตรงกลางจะเล่นไฟโรแมนเซอร์เลดหรืออะไรก็ไม่ฟาร์มครับพีเตอร์ครับพีเตอร์เข้ามาฮะแล้วจะทำอะไรฮะเดินเข้ามาใกล้ๆฮะลาดคีปไปหนึ่งทีอุ้ยบับเบอร์เจออย่างนี้ก็เสียวแล้วฮะแต่ทางฝั่งนี้ว่าไงครับมีการเอาสตีมบูทมาแล้วเช่นกันนะทางฝั่งของพีเตอร์มาฮะโยนมาแล้วครับทางฝั่งของบับเบอร์แต่ไม่ตามเข้าไปครับโดนแฮมเมอร์สตอมแฮมเมอร์สตอมเลเวล3นะฮะโดนปากระดองทีนึงก็เกือบครึ่งหลอดแล้วครับก็เจ็บปวดกันไปเล็กน้อยถึงปานกลางครับทางฝั่งนี้คาเค้นนะโดนกดดันเข้ามาอีกครั้งคาเค้นขึ้นเลเวล5เท่านั้นเองนะฮะมีการบุกเข้ามาครับอุ้ยโดนอันติของบับเบอร์ฮะทางฝั่งของพีเดเตอร์แล้วก็ไมวิดอนครับมีการใช้วิทฟิลครับเพื่อที่จะหยุดการเข้ามานะครับไมวิดอนโดนปากกระดองทีเดียวเกือบตายเลยทีเดียวครับแล้วทางฝั่งว่ายังไรจะทำอะไรต่อครับพยายามจะเอาป้อมให้ได้น้องป้อมน่ารักหรือเปล่าใครก็อยากเอานะทางฝั่งนี้ยังไงครับอุ้ยคาฮูดูวานครับเอาป้อมล่างเลยนะฮะการกด fortification อีกครั้งข้างบนนี้ก็เจ็บปวดครับเพราะว่าถ้าเกิดเสีย2ป้อมนี้ไปเนี่ยก็จะเท่ากับเสีย3นะฮะก็จะหายป้อมนอกนี่จะหายไปหมดเลยซึ่งเนี่ยไกลเสียแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเลือดแค่165เท่านั้นเองในเรื่องของป้อมข้างบนนี้ฮะในการเดินทางเข้ามาครับทางฝั่งนี้จะว่าใหม่มิดอนนะฮะสไลด์หนอนเข้ามานะฮะแล้วยังไงครับสตันโดนเข้าไปที่บับเบิ้ลแล้วจะสตันไปอีกทีนึงฮะมีการปากระดองมาแล้วด้วยมีการวิสฟิลครับแล้วก็มีการกระโดดเข้ามาเวนอมมัสลีฟนะฮะจากทางฝั่งพรีเดเตอร์ปิดเกมนี้ไปครับแต่คนที่ได้คิวก็เป็นไมมิดอนนะฮะทางฝั่งนี้ก็คงจะไม่รอดครับพีเดเตอร์โดนลุมสกรรมขนาดนี้นะฮะก็7-1ครับตอนนี้ทางฝั่งของสวิตดีไลท์เนี่ยค่อนข้างจะยิ้มกริ่มนะฮะพอใจกับสิ่งที่ตนมีแล้วนะฮะโอ้โหเสียป้อมนอกไปอีกป้อมนะฮะก็ถ้าเกิดเสียป้อมนี้ไปเนี่ยจะเท่ากับ3-0เลยนะในเรื่องของป้อมครับผมต้องพยายามดันคืนแล้วเรามาดูทางด้านไอเทมกันหน่อยดีกว่าครับโอ้ยได้วอลแฮมเมอร์1อันแล้วนะฮะขาดวอลแฮมเมอร์อีก1อันก็จะได้ซาเวนเมดหรือมังกี้คิงบาร์นั่นเองนะครับผมในเรื่องในส่วนของโคนอนฮะแต่ยังไม่มีบูทเลยนะฮะค่อนข้างจะลัสเอาเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนคนอื่นๆก็ยังไม่มีอะไรเตะตาเตะใจเท่าโคนอนนะฮะคือเหมือนพีเดเตอร์นี่จะไปออกทางด้านของฟอสเบิร์นนะครับผมไอซ์แบดเขาจะไปออกไอซ์แบดก่อนนะฮะดาบน้ำแข็งนะเพราะว่ามีการออกบวกสเต็ง4ไปแล้วครับมีการใช้วิทฟิลครับสตาร์ทเข้าไปที่โคนอนฮะเรียบร้อยฮะไม่เหลือซากให้เห็นนะฮะไฟโรแมนเชอร์ใช้ฟินิกเวฟเนี่ยจัดการปิดไปครับเป็นคิวที่2ของทางฝั่งเฮลบอลฮะ7-2แล้วฮะพยายามจะตีตื้นขึ้นมานะพีเดเตอร์ก็ฟาร์มรัวๆอยู่ข้างบนครับตรงกลางนี้ก็จะมีการปะทะกันอีกครั้งหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะฮะโอ้โหวันนี้เกมก็ผ่านมา13:55ครับสกอร์ก็จริงๆก็ยังไม่ได้ขาดขนาดต้องคอนฟีดนะแต่ก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆครับว่าทางฝั่งสวิตดีไลท์จะทำความกดดันเพิ่มให้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดทำไม่ได้นี่ก็คงจะเจ็บปวดรวดร้าวนะฮะอาจจะโดนทางฝั่งของชูเตอร์เนี่ยกลับมาพลิกเกมก็ได้ใครจะรู้ครับไม่มีใครรู้นะก็ต้องรอจนจบเกมนั่นแหละครับคาวาอีกครั้งหนึ่งนะทางฝั่งของพีเดเตอร์ครับอยู่กับมาวิดอนข้างบนนะส่วนตรงกลางนี่ก็มีการประชุมชุมนุมกันเล็กน้อยถึงปานกลางครับก็ยังไม่ทำอะไรมากฮะดักตุ๋ยกันซะมากกว่าครับโคนอนท่ายืนยิ้มอยู่กับคาเค้นอยู่ตรงนี้นะฮะทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ทำอะไรมันมากครับคาเค้นก็ไม่กล้าเข้าไปรัดคิปเลยทีเดียวนะฮะเหมือนมันมีออร่าแบบอยากเข้ามาฟันจริงๆนะฮะชายฟันชายคือยอดชายอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกกันมานะผมไม่รู้นะฮะผมได้มาจากฟันว่าวนะฟันว่าวกระเช้าแคสเตอร์นะต่อไปฮะข้างล่างนี่ขาเค้นก็เลเวล7แล้วฮะก็ตีตื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆครับเรามาดูทางด้านโกเปอร์มินิทกันหน่อยดีกว่าครับโอ้ยโพลีวอคพีคขึ้นนำมาแล้วครับ414โกต่อนาทีนะฮะตามมาด้วยโคนอนที่357โกต่อนาทีครับแล้วก็คงจะเป็นพีเดเตอร์ที่302โกต่อนาทีครับทางฝั่งเฮลบอลเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บปวดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ในโกทีมโกเนี่ยโหนำไปประมาณ 70% นะฮะส่วนเอ็กซ์เพรียนประมาณ45-55ครับไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ็กซ์พีก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ครับพีเดเตอร์กับไพโรเมเซอร์ยังนำโคนอสอยู่ด้วยซ้ำนะครับพยายามจะเอ็กซ์จอยเข้าไปครับแล้วเข้าไปว่ายังไงฮะเจอแมจิกคาร์มาไปโดนนะฮะบิ๊กหนีไปได้ครับทางฝั่งของโพลีวอล์กพีครับแล้วก็นิโฟล่ามาลาชีไปนะฮะแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อฮะพูดแค่นี้เองนะฮะวาร์ปมาเพื่อสิ่งนี้ฮะเอาคลิป1ตัวต
ทางฝั่งนี้ครับมีการบุกเข้าไปฮะแฮมเมอร์สตอมวิ่งเข้ามาฮะแบบทาจะเอานะจะเอาทางฝั่งนั้นวิ่งหนีนะฮะใครจะยืนให้คุณฟันง่ายๆฮะโคนอสเมื่อกี้ได้มีการซื้อวอร์แฮมเมอร์ครับแน่นอนครับเขาได้ไซเวนช์เมดแล้วนะครับฟาร์มเร็วมากส่วนพรีเดเตอร์ครับเมื่อกี้ได้ขวานสเต็งบวก10แล้วนะครับคงจะได้ไอซ์แบนเร็วนี้ฮะขาดแค่720 150โกเท่านั้นเองนะครับเข้ามาตรงกลางอีกครับทางฝั่งขวานี่โคนอสก็ยังยืนอยู่กับคาเค้นอยู่นะฮะแล้วก็แน่นอนครับเซเวนเมดเข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วครับก็จะทำการดิวทูดาเมจถึง100เลยนะมีการกลางวูดูหวานแล้วครับบริวอลฟิตจัดก่อนแล้วฮะแล้วพาโรเบนเซอร์ครับโอ้ยสังขารไม่โดนฮะไม่โดนนะฮะมีการบิ้งหนีไปได้ครับทางฝั่งนี้เอาไงฮะปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วโอ้ยเมจิกคาร์เข้าไปโดนฮะแล้วยังไงล้มด้วยนะฮะมีการใช้วิทย์ฟิลตามเข้าไปอีกทีครับแฮมเมอร์สตอมปาสตันเข้าไปได้แบ็กสมิธกับทางฝั่งนิโคล่าครับแล้วก็แน่นอนสตันจะทำให้ไทโรเบนเซอร์แล้วก็ใช้ฟินิกเวฟครับแล้วก็จัดการไปได้ฮะปิดด้วยออโต้แอทแทคไปที่นิโคล่าเมื่อกี้ทำให้ได้ดับเบิลแท็บมานะครับ7-4แล้วฮะสกอร์ตอนนี้ส่วนทางฝั่งของสวีดีไลต้องถอยออกมาก่อนจริงๆฮะแต่เมื่อกี้นี่ป้อมบูดูวาดก็ยิงเนียนจนดีเฟนซ์ทาวเวอร์ข้างในเนี่ยเหลือแค่230เท่านั้นเองครับอย่าลืมว่าทางฝั่งสวีดีไลยังไม่เสียดีเฟนซ์ทาวเวอร์เลยแม้แต่อันเดียวนะฮะดูเรื่อยๆฮะทางฝั่งของโคนอสนี่ยังยืนยิ้มอยู่ทางขวาครับไม่ทำอะไรมากมายฮะฟาร์มไม่สนใจทีมฮะล็อกกูเกิดก่อนอะไรประมาณนี้มีการออกรองเท้าแดงแรง3เท่ามาแล้วนะยังไงครับอย่างนี้ยังไงฮะไมมิดอนฮะยืนใจดีฟุ้งเฟือครับได้ไอซ์แบนแล้วนะฮะทางฝั่งของพีเดเตอร์กำลังมาส่งครับแล้วก็แน่นอนฮะบิงเข้ามาใช้ท่าใส่กบใส่นะครับโอ้ยแล้วก็บิงเข้ามาโดนสตันฮะโดนวิสเวอีกทีหนึ่งโดนฟินิกเวฟฮะทางฝั่งนี้โคนอสอ่ะครอบไว้แล้วก็จัดการไมมิดอนไปก่อนเลยครับโอ้ยออมนี่ก็จะพังแล้วฮะทางฝั่งนี้ก็โดนเข้าหาบริวอกพีก่อนเลยฮะพีเดเตอร์แสดงความต้องการทันทีนะฮะโอ้ยแล้วก็อยู่ก็ไม่เอาซะงั้นนะอาจจะเสียวๆนิดนึงฮะเสียว่าเสียไม่มีดอนฟรีครับมีการดีนายทาวเวอร์ในไปอีกครั้งนึงครับจะมีการผลักกลับเลยหรือเปล่าฮะจริงๆเมื่อกี้เนี่ยแล้วสมิธก็เกือบตายฮะพอได้วอล์กดีก็พอได้วอล์กพีก็เสียวๆเหมือนกันนะฮะเป็นสกอร์8-4ครับนำ14ตัวนะพอได้วอล์กนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วโอ้ดูวาดอีกครั้งนึงฮะกะเอาป้อมบนนะฮะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะทางฝั่งเฮลบอลพอแล้วยังไงฮะเอ้าแฮมเมอร์สตอมทำไมคุณไปสตันคีฟซะงั้นฮะโอ้ยไฟโรเวเซอร์ครับสตันเข้าไปแล้วก็ฟินิกเวฟฮะแล้วทางฝั่งนี้อิเล็กทริกจอยครับกำลังไงต่อครับพยายามจะเดินฟันนะฮะขาเค้นเข้ามาครับทำอะไรได้บ้างน้อยแค่ไหนอุ้ยยังจังเรื่องอยู่นะฮะยังหาไม่เจอครับฟินิกเวฟว่าวไป2มิลฮะแล้วยังไงต่อเดินหนีฮะดื่มน้ำรัวๆฮะโอ้โหรอดไปได้ยังไงวะเนี่ยถือว่าเมื่อกี้โชคดีฮะที่ฟินิกเวฟไม่โดนนะยัง8-4เท่าเดิมนะฮะพอลิวอคพีก็พยายามจะปวดด้วยการถ่ายป้อมนะโอ้โหก็เฮฮากันไปโอ้ยก็เป็นช่วงเวลาตื่นเต้นนะฮะขอพักกินน้ำนิดนึงนะฮะยังดีฮะเกมอย่างนี้เกมอย่างนี้ยังมีเวลาให้พักกินน้ำนะครับแล้วเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามาดูโน้ตโน้ตครั้งแรกครับฝากแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาวางให้นะฮะฝากแฟนเพจด้วยนะครับ โคฟนาแฟนเพจตัวเองสุดๆฮะ เอาแล้วครับทางฝั่งของฟาโรห์มอนสเตอร์ฮะจัดการเคลียร์คิวครับแล้วดูเหมือนการมีการรวมตัวอีกครั้งนะฮะทางฝั่งของชูเตอร์ซึ่งตอนนี้ชูเตอร์ก็ยังตกที่น่าลำบากแต่ในเรื่องของ XP ครับในเรื่องของเลเวลเนี่ยเริ่มจะตามกลับขึ้นมาได้แล้วนะฮะก็ต้องดูกันว่าจะตามกลับมาได้มากหรือน้อยแค่ไหนครับซึ่งตัวทำดาเมจมากที่สุดตอนนี้ยังเป็น Holy Walk P นะฮะอาจจะทำดาเมจจากการถ่ายป้อมของเขานะวูดูวานั่นเองครับที่ลองมาก็เป็น Pyromancer ครับจะเป็นอิน2ตัวครับเพราะยังอยู่ในช่วงของมิดเกมฮะน่าจะมิดเกมมีการกระโดดเข้าไปฮะโคนอสจัดการครอบทันทีฮะคาเค้นนะฮะบอกว่าไม่ต้องมาหรอกปล่อยคุณเองอะไรเงี้ยคือทางฝั่งนี้ฮะโอ้โหดูหวานครับแสดงความต้องการนะครับพยายามจะเอาป้อมในทางฝั่งขวาเนี่ยก็น่าจะเสียแน่ๆนะไม่มีฟอร์ติฟิเคชันด้วยหรือเปล่าครับทางฝั่งเฮลบอลไม่น่ามีเลยต้องปล่อยไปครับตอนนี้เฮลบอลนี่9-4นะฮะสกอร์
จ็บครับเจ็บต้องบอกว่าเฮลบอลนี่เจ็บจริงๆนะชูเตอร์ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะไปงานบิ๊กเฟสนะแนะนำให้ไปนะครับเจอกันแน่นอนนะฮะทีมผ้าทั้งมุ้ยซ่าแล้วก็กูรูโคซ่านะครับแล้วก็มีผมไปด้วยนะฮะไม่รู้จะได้พักมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมอื่นก็คงจะได้เจอกันด้วยนะครับก็เข้ามาคุยกันได้ทักทายกันได้นะฮะได้ทุกเกมนะฮะแต่จะตอบได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจะพูดทำไมวะไม่มีอะไรจะพูดนะฮะคันปากนะฮะคันปากไม่ใช่คันหูนะฮะเอาสำลีมาปั่นก็ยังหายอยู่นะฮะโอ้โหมีการบอกแคน IBD เลยฮะกับแบ็กดอร์รู้สึกจะแบ็กดอร์ได้ทุกอย่างนะฮะเอาแล้วครับพาโรเมเซอร์ฮะพยายามจะสตันนะเรามาดูไอเทมกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้โคนอนนะฮะได้ดูดเลือดแล้วได้สตรีมบูทแล้วแล้วก็ได้ซาเวนจ์เมดนะครับฝั่งทั้งฝั่งพีเดเตอร์ครับได้อุ้ยฟอสเบอร์แล้วนะฮะได้ฟอร์ดเบิร์นแล้วแล้วก็มีอาชิมิสโบนครับกับสตรีมบูทไม่มีอะไรมากครับส่วนทางฝั่งของพาโรเมนเซอร์ครับมีบิงแล้วนะฮะโพโตคีนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของบับเบิลเหมือนกันก็มีโพโตคีแล้วแล้วก็โอ้โหโพลีวอกพีก็มีแน่นอนนะฮะเห็นใช้กันจนเกลือนแล้วโพลีวอกพีตอนเลเวล13ครับเลเวลมากที่สุดร่วมอยู่กับพีเดเตอร์ครับที่ลองมาก็เป็นโคนอนที่เลเวล12ครับแล้วลองมาอีกทีก็คงจะเป็นฟายโรเมนเซอร์นะครับโอ้ยมาไถป้อมเขาอีกแล้วนะฮะทางฝั่งนี้ยังไงฮะโอ้โหยืนเนียนฮะก็คงจะเสียป้อมไปแน่ๆไม่มีโพสิเคชันไม่ชูมีแล้วเขาเลือกที่จะไม่ใช้หรือเปล่านะพีเดเตอร์ยืนเปรี้ยวอยู่ตรงกลางตรงนี้ฮะจะทำอะไรหรือเปล่าฮะยังยืนเปรี้ยวอยู่ฮะไม่รู้ตัวซะละโดนครับใส่กบไปหนึ่งทีครับยิงไม่เข้านะฮะบับเบิลมาทำการสตันแล้วไม่ทำการอันตีนะครับแล้วก็ใบนะไม่ใช่สตันก็ขออภัยด้วยครับเป็นการใช้สโตนไฮครับเพื่อหลบเวททั้งหลายของทั้งฝั่งเราตัวอินพวกนี้นะโอ้โหก็ถือว่าพยายามจะเอาพรีเดเตอร์แต่ก็รอดมาได้นะฮะแบบมันแบบนะจัดเต็มอะไรอย่างงี้นะเอาเถอะน้อยๆก็พูดนึกคำพูดไม่ออกครับจริงๆน้อยๆกำลังมึนๆด้วยนะต้องสารภาพตรงๆเลยถ้าวันนี้พังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นต้องขออภัยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนอนมา2ชั่วโมงเองแล้วมาบอกทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการช่วงทำดาเมจมากกว่าอุ้ยบิ๊กมากะจะสตันนะฮะเจอเขาเดินหลบซะงั้นฮะแล้วก็โดนเก็บแทนครับทางฝั่งไวโรแมนเซอร์ใหม่มีดอนฮะยืนยิ้มอยู่ตรงนี้บับเบิ้ลยิงไป1ทีครับใหม่มีดอนวิ่งหนีดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเจ็บปวดซะเปล่าๆนะจากที่ผมมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมใช้มอนิเตอร์อยู่สกรีนขวานะฮะไม่มีการกระตุกนะฮะจะทางฝั่งผมครับลองใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเองดูนะฮะตอนนี้ก็มีการบุกเข้ามาแล้วทางฝั่งของสวีดิไลท์ครับพยายามจะทำการติดเจนหรือเปล่าตอนนี้สกอร์10ต่อ4โอ้โห2รอบแล้วแฮมเมอร์สตอมนะฮะสตันเข้าคีนะฮะแล้วโดนไปไงโดนเทคเข้าไปฮะแล้วก็วางอุรุวาทันทีตาเคนโดนอันตีของบัฟเฟอร์ครับไม่รอดครับโอ้โหโคนอสจัดการกับแฮมเมอร์สตอมไปได้แล้วก็จัดการไม่รอดไปได้ก็โดนไฟโรแมนเซอร์ฮะทำการอันตีใส่หน้าไว้ฮะหน้าสั่นขึ้นไปครับข้างล่างนี้ครับอุ้ยพีเดเตอร์ฮะโดนเซกโกมนะฮะมาช่วยแล้วครับไฟโรแมนเซอร์ถึงทั้งบิงหนีกันเลยทีเดียวฮะทางฝั่งโฮลี่วอล์กพีทแม้ก็มีการกระโดดเข้าไปจับซับฮะนี่โฟล่าไม่รอดแล้วครับทางฝั่งนี้จะเข้าไปเอาบับเบิ้ลนะฮะแสดงความต้องการกันใหญ่เลยฮะบิงรัวๆเลยครับผมอยู่ทางฝั่งพีเดเตอร์พยายามจะเดินหนีฮะไพโรแมนเซอร์ก็ใช้ฟินิกเวฟพยายามจะเรียกร้องความสนใจเอาไว้นะโอ้โหถือว่าตอนนี้ทางฝั่งของชูเตอร์นี่เสียเปรียบมากครับ16ต่อไอ้13ต่อ6แล้วนะฮะและแถมยังไม่ได้ป้อมเลยแล้วกำลังจะเสียป้อมบาหลักด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีการเอาดูบาดมาวางกันถึงข้างในเลยทีเดียวนะจะทำให้เจ็บปวดรุ่นร้าวกันไปนะครับแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรีเดเตอร์ก็โหดพอควรนะซึ่งโคนอสจริงๆก็โหดครับโคนอสได้เอลเดอร์พาราไซแล้วด้วยซ้ำนะส่วนทางฝั่งของพรีเดเตอร์ครับได้โซบักหวานแล้วนะก็ถือว่าต
้องยอมรับจริงๆว่าทางฝั่ง Legend of Hero เขาเข้าได้จริงๆแบบแล้วเข้ากันถูกจังหวะมากเลยดูเหมือนว่าทีมเวิร์คของทางฝั่งชูเตอร์นี่ยังไม่เข้าตากรรมการเท่าไหร่ฮะสวีดีไลท์นี่ดูเหมือนว่าจะมีชั่วโมงบินมากกว่านะครับเพราะว่าเห็นมาประมาณ 2-3 ทัวร์นาเมนต์แล้วนะแต่ฝั่งชูเตอร์นี่ก็คงจะเห็นว่ามันทัวร์นาเมนต์เดียวมั้งอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันโคนอสครับคงจะเตรียมออกชูริเคนเฮดแล้วครับเพราะว่ามีการออกไมตี้เบรดนะฮะหรือว่าขวานสเต็ง10นั่นเองนะฮะแสดงความต้องการกันเลยทีเดียวฮะโคนอสนี่เกิดรัวๆครับส่วนทางฝั่งพรีเดเตอร์นี่ก็คงจะไปออกเกาะอาร์เมอร์นะฮะผมเกาะออร่าครับผมจำชื่อไม่ได้จริงๆฮะเนี่ยฮะเดโมนิกบีสเพจนะฮะยังไงครับยังไงครับตอนนี้ทางฝั่งคาเคนฮะยังรักในป้อมของเขาอยู่ทางขวาเลยนะฮะพยายามจะป้องกันอยู่ครับฝั่งทางฝั่งนี้ครับอ้าวทำอะไรเธอทำอะไรกันเธอทำอะไรทางฝั่งนี้ยังไม่รู้นะฮะหรือรู้แล้วแต่ไม่กล้าเข้าเธอทำอะไรพรีเดเตอร์เข้ามาแล้วก็เข้าไปที่บนบัฟเฟอร์ก่อนเลยฮะแล้วโคน้อยครับเข้ามาทันทีแสดงความต้องการโอ้แฮมเมอร์สตอมยังยืนงงอยู่ฮะยืนงงอยู่จะเอาตัวไหนก่อนดีฮะโดนนิโคล่ายิงฟรีไป1ดอกครับแล้วก็สตันจะทําไฟไพโรเมนเซอร์ไม่โดนนิโคล่าครับพรีเดเตอร์ฮะโดนแล้วทางฝั่งนี้วิสซิลช่วยชีวิตไม่ได้กระโดดเข้าหาครับโคน้อยไม่รอดครับทางฝั่งนี้ยังไงต่อเหลือเพียงแค่แบ็คสมิธแค่กับนิโคล่าเท่านั้นเองแบ็คสมิธกับนิโคล่าแบ็คสมิธเนี่ยจบแล้วฮะเหลือนิโคล่าตัวเดียวนิโคล่ายืนยิ้มอยู่ในนี้ฮะข้างในก็คือแบบเอ้ยไม่โดนหรอกอะไรเงี้ยยืนยิ้มไปนะฮะทางฝั่งนี้ฮะพรีเดเตอร์ครับปั่นเข้ามาที่คองเกอร์ฮะเอาฮะสานต่อความต้องการของประชาชนนะฮะจัดการเข้าไปครับโอ้เล่นคองอ่ะต้องการคองอ่ะก็โดนเลยนะฮะเจ็บลึกบาดแผลกันไปนะฮะนั่นมีรอล้านคองด้วยฮะพรีเดเตอร์ฮะแสดงนิสัยส่วนลึกนะฮะบีเดเตอร์ก็เริ่มโหดแล้วครับเพราะตอนนี้นี่โอ้โหแล้วก็มีโทเค็นออฟไลฟ์ด้วยนะตอนนี้ตังเขาก็2,500นะฮะตอนนี้เกมผ่านมา28นาทีกับอีก10วินาทีนะครับทางฝั่งโคนอนนี่ยังไม่ได้แบ็คกิ้งบาร์นะฮะยังไม่ได้ชูริเคนเฮดนะครับผมก็เรียก2ชื่อฮะเรียกทั้งชื่อดอททั้งชื่อฮอร์นะฮะงงๆกันไปครับมึนๆคนนอนน้อยก็อย่างงี้อย่าถือสาอย่าถือสาเพื่อนๆอาจจะงงนะฮะนิสัยส่วนลึกนี่คืออะไรนะฮะนิสัยส่วนลึกที่คืออะไรให้เพื่อนๆถ่ายนะฮะในแชทนะฮะในแชทบล็อกเลยนะฮะว่านิสัยส่วนลึกมันคืออะไรใครตอบถูกนะฮะเดี๋ยวไม่มีอะไรให้นะฮะให้ร่วมสนุกกันเฉยๆอ๋ออาร์ตี้อาร์ตี้ตอบถูกมาแล้วนะแสดงว่ารู้จริงนะฮะตอนนี้ฮะเอาแล้วครับทางฝั่งของเฮลบอลฮะเราจะหาฮะเริ่มหาสาระไม่ได้แล้วฮะก็เรามาดูสาระในเกมกันหน่อยวะฮะเดี๋ยวตั้งสติแป๊บนึงนะฮะโอเคครับกลับมาในเกมกันต่อดีกว่านะฮะตอนนี้พีเตอร์ครับก็ยังเก็บตังค์อยู่เรื่อยๆรู้สึกจะใช้ตังค์ไปแล้วนะฮะไม่รู้ซื้ออะไรไปนะฮะอาจจะซื้ออันตอบไม่ได้จริงๆครับต้องดูกันต่อไปนะว่าเขาจะซื้อผมคิดว่าน่าจะเป็นขวานสเต็งนะฮะขวานบวกสเต็ง30อะไรนั่นนะโอ้แต่ตอนนี้พีเตอร์ก็ฟาร์มรัวๆครับก็ต้องรับถือครับว่าโกเปอร์มินิตอนนี้เนี่ยพีเตอร์ได้450นะฮะกลับขึ้นมานำแล้วนะครับส่วนทางฝั่ง XP เปอร์มินิตเนี่ยพีเตอร์500ครับนำหมดเลยนะฮะไฟโรแมนเซอร์ก็ขึ้นมานำทางโพลีวอล์กพีทกับโคนอสแล้วด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เกมดันพลิกซะงั้นนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ป้อมอยู่ดีซึ่งถ้าโดนตุ๋ยป้อมนี่ก็อาจจะทำให้ลำบากได้เช่นกันนะครับโอ้ตอนนี้พยายามจะเข้ามาอีกครั้งนะฮะซ้ายครับพอเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะทางฝั่งลิเจียนหรือว่าสวีดีไลท์ฮะรีบเข้ามาทันทีเลยฮะเหมือนทางฝั่งของชูเตอร์ครับยังยืนยิ้มอยู่นะฮะยังยืนแลดูฮะเขาเรียกยืนแลดูฮะพยายามจะดูท่าทีครับว่าคุ้มเสียหรือไม่นะที่จะเข้าไปในตอนนี้อาจจะคุ้มก็ได้ไม่คุ้มก็ได้นะฮะก็ต้องดูที่การตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่นั่นเองครับมาแล้วฮะทางฝั่งของคีฟเข้ามายิงไป1ดอกแล้วยังไงครับกดกันเคลียร์คีฟไปฮะ
ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะก็เห็นด้วยกับเพื่อนๆบางคนในสตรีมนะที่พิมพ์ไว้เพราะทีม2เนี่ยสตันเขาเยอะจริงๆครับทีม1นี่สตรีมสตันก็เยอะนะฮะแต่ว่าก็อาจจะทำให้ไม่สามารถแบบสู้สตันของทางฝั่งทีม2ได้นะฮะก็จะทำให้การบวกนี่ลำบากไปเฉพาะตอนเลดเกมที่มีพรีเดเตอร์เป็นตัวยืนแล้วเนี่ยโคนอถ้าสู้พรีเดเตอร์ไม่ได้เนี่ยทีม1นี่แค่เจ็บปวดนะครับเพราะว่ามีแต่อินนะฮะเลือดน้อยสู้ทีม2ไม่ได้เพราะว่าทีม2เนี่ยมีสเต็งถึง4ตัวเลยทีเดียว3ตัวเลยทีเดียวนะครับก็เลือดค่อนข้างเยอะแต่ว่าทีม2นี่รู้สึกจะไม่มีอาจิเลยนะครับซึ่งทีม1นี่ก็มีอาจิฮะสวีดีไลท์ฮะทีม1ฮะอยู่ทางฝั่งลีเจียนฮะมีการปากระดองเข้ามาแล้วฮะแต่สตันฮะสตันไม่ได้เจอสโตนไฮฟ์ครับส่วนทางฝั่งนี้ยังไงฮะยืนรอซ้อนนะฮะเขาเรียกว่าแถว2ครับก็แทงป้อมไปดิตีด้วยนะอะไรเงี้ยเราไม่ทำเรายืนให้กำลังใจอะไรเงี้ยฮะนึกว่าเนี่ยพยายามจะเคลียร์คิดว่าโดนกระดองอีก1ดอกทั่วนะฮะไม่กล้าจะมาครับส่วนทางฝั่งนี้อุ้ยกลับบ้านฮะอุ้ยโดนตุ่ยป้อมครับลืมมองฮะลืมมองโอ้โหโดนทางฝั่งของโพลิวอกพีนะฮะมาแสดงที่ใส่ส่วนลึกอีกครั้งนะตุ่ยป้อมเลยทีเดียวฮะไม่ใช่ตุ่ยครับจริงๆก็ดันมาแหละครับแต่ว่าลืมมองฮะกำลังไปนัวฝั่งซ้ายอยู่ครับโอ้โหแต่ก็ยังไม่ได้ฮะถือว่าทางฝั่งของชูเตอร์เนี่ยก็มีเรีแอคชั่นที่ดีนะครับที่จะกลับมากันป้อมได้ทันท่วงทีฮะทางฝั่งซูนแล้วก็เสียดายว่ะอะไรเงี้ยคงจะจิ๊ดๆกันไปนิดนึงฮะพรีเดเตอร์มาเรื่อยๆนะพยายามจะเอาคืนฮะแสดงความต้องการอีกคนแล้วฮะคีฟเหรอคีฟมันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะฟันป้อมดีกว่าฮะน่ารักกว่าขาอวบด้วยนะฮะกดก๊อตสเต็งฮะแฮมเมอร์สตอมครับอันนี้เขาเรียกว่าบูโทสเต็งนะฮะกดทุบป้อมกันเลยทีเดียวครับใจป้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูเลือดเอากับคีฟที่หลังนะโอ้โหก็ตีป้อมกลับขึ้นมาแล้วตรงนี้ฮะดูตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับดูกันไว้ดีๆนะฮะเนียนๆนะข้างล่างเขาออกกันไปสิเชิญเชิญข้างบนนี่ก็โดนแน่ๆอะไรอย่างงี้นะก็ต้องดูกันต่อไปฮะนี่คงจะเอาถึงป้อมในเลยนะฮะทางด้านล่างนี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยป้อมนอกของทางฝั่งลีเจนได้ถูกแตกไปหมดแล้วถูกตีแตกนะฮะหมดแล้วตอนนี้สกอร์อยู่ที่15-10ครับทางฝั่งลีเจนยังนำอยู่นะปากระดองเข้ามาอีกทีครับโดนแตกคีนะฮะพรีเดเตอร์เดินหลบทันครับผมมันก็ปั่นเอาป้อมนะฮะแล้วโดนเฮกกลายเป็นกบนะฮะแต่พรีเดเตอร์มีทุกเกตออฟไลน์ไงเลือกแล้วไงอ่ะก็ชิวอ่ะอะไรเงี้ยฮะเกิดกลับมาแล้วครับดูครับคาเคนคาเคนกำลังเจ็บนะแต่ทางฝั่งนี้ยังไงโคโนะโดนเล็งก่อนเลยนะฮะแล้วก็ยังไงแบ็กสมิธครับคงจะตามกันไปติดๆนะฮะโอ้โหแฮมเมอร์ก็ตอบรอดได้ไงวะเนี่ยทางฝั่งนี้ครับโอ้ยสตาร์ฟิลิกเวฟเข้าไปที่บัมเบอร์ครับไม่รอนะฮะแล้วก็เสียป้อมด้วยทางฝั่งนี้วูดูวานะครับโอ้ยเดินหนีไม่ดีฮะฟันกันตรงนี้เลยครับแสดงความต้องการอย่างเห็นได้ชัดนะโอ้โหเรื่อยๆนะฮะพรีเดเตอร์กับพรีเดเตอร์ฮะเจ็บเหมือนกันนะฮะโดนวูดูวาชุดเมื่อกี้เข้าไปครับเพราะว่าโพลิวอกพีทก็มีสตาร์วอล์กมาสเตอร์นะฮะคาถาฟ้าของเรานี่เองนะครับโพลิวอกพีทก็ถือว่ายืนยิ้มได้นะฮะก็ว่าทำไมวูดูวาดมันแรงมากเลยฮะทางฝั่งนี้มีนิมโปล่าอยู่ตัวเดียวฮะเข้าไปดิ้นเดินโดดใส่แน่นอนนะโอ้โหทางฝั่งของชูเตอร์ครับเอาบาแลกข้างล่างได้แล้วต้องมาดูที่สุดดีไลน์แล้วครับว่ายังมีกำลังใจจะเล่นต่อไหมฮะทีมก็ยังไม่ได้ขาดถึงขนาดนะฮะ16-4ฮะแต่ก็ต้องเรียกว่าการออกชุดเมื่อกี้ที่ทางฝั่งสุดดีไลน์เนี่ยคงจะเสียความมั่นใจไปเยอะครับเพราะว่าออแพ้นะฮะชนะมาตลอดแพ้สังกันอ้าวไพโรแมนเซอร์ครับมันออกเมื่อกี้ผมเห็นไพโรแมนเซอร์ออกป๊อตเบิร์นฮะเท่ว่ะนายได้ใจเราเลยว่ะเจ๋งนายเจ๋งมากเลยมีการโหวตพอสครับจากข้างฝั่งของชูเตอร์ครับน่าจะมีการหลุดนะฮะใครหลุดจ๋าไม่ชัวร์นะฮะจะเป็นพรีเดเตอร์หรือเปล่าที่หลุดฮะก็ยังไม่มีอะไรยังพอยิ้มกันอยู่นะฮะก็เป็นมีเพื่อนในสตรีมบอกในแชทสตรีมบอกว่าฮะว่าเป็นเซมิแคลรี่นะครับของไพโรแมนเซอร์นะฮะเป็นสายเลดนี่เองนะฮะสายแคลรี่ของเรานี่เองครับเห็นโดนกันเยอะด้วยฮะน่าจะเจ็บนะครับผม
โอ้โหก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะบางคนก็แบบมาดูว่าเอ้ยสงสัยไอ้นี่มาพูดอะไรรั่วๆอยู่คนเดียวฮะโนติโนนะฮะโนติโนคอมเมนเตอร์ฮะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินนะฮะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจผมเดี๋ยวนี้เลยฮะบังคับนะฮะบังคับครูเข็นฮะใครไม่กดจะงอนนะฮะสังงานนะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โนติโนจะมานะจะมาแบบดีๆนะพรุ่งนี้จะถ่ายคู่ OSP ให้จะแบบจะมาดีๆฮะวันนี้นอนน้อยฮะต้องขออภัยจริงๆนะฮะอัปโหลดขึ้น YouTube ก็รู้ฮะโนติโนนอนน้อยแล้วรั่วยังไงนะโอเคครับมีการกลับมาแล้วนะฮะก็มีการขามาเป็นมารยาทนะครับของผู้แข่งที่เวลาจะอัดพอร์ตก็ต้องถามว่าอีกฝ่ายเนี่ยพร้อมจะเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ากดไปสุ่ม4สุ่ม5ฮะก็คงจะได้ไม่4ก็5นะฮะทุยบุ๊กอะไรสุ่ม4สุ่ม5กดไปสุ่ม4สุ่ม5เขาก็คงจะเขาคงจะแบบไม่พร้อมที่จะเล่นนะเดี๋ยวเป็นปัญหาทางฝั่งผมแล้วเพราะว่าโอ้ยคนนั้นโดดมาครับเจอทางฝั่งคาเคนจับยัดแล้วโอ้โหเจอวิทฟิลครับแล้วก็มีการใช้แบ็คกิ้งพาสกัดไม่ได้ฮะเมื่อกี้เนี่ยโคนอนเนี่ยจินตนาการกว้างไกลนะฮะกลางข้อไปเรียบร้อยฮะแต่ก็ไม่โดนนะคาเคนยังเดินไปโดนให้ฮะกูจะน้อยใจครับถ้าฝั่งนี้กลางอูรุวานครับแล้วก็วุ้ยพีเดเตอร์พยายามจะฟันเอาโคนอนฮะโคนอนเจออย่างนี้ต้องวิ่งกลับเลยทีเดียวพีเดเตอร์ครับตามนะฮะจะตามตัวไหนได้บ้างครับแบ็คสมิธน่าจะเป็นเหยื่ออารมณ์นะฮะโดนนะมันติแคสเข้าไปที่ทางฝั่งของมันยอดนะฮะแล้วก็จัดการใช้ไฟแฮมเมอร์เนี่ยจัดการเก็บไปได้นะฮะวุ้ยก่อนตายขอสักตัวนะฮะถ้าฝั่งไฟโรแมนเซอร์จะเอาบัฟเฟอร์ครับเอาไม่ได้นะครับเพราะว่ามานาไม่พอครับทางฝั่งนี้พยายามจะดันเข้ามาตรงกลางครับยังไงต่อยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำเป็นตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองนะโอ้เกมพลิกนะฮะเผ็ดน่าดูเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาฮะต้องขออภัยนะครับเป็นคอมเมนเตอร์ที่ไม่ดีเลยนะครับรับโทรศัพท์ระหว่างทำงานด้วยไม่เป็นไรครับเราถือว่าโทรมาเรื่องงานนะโทรมาเรื่องเกมนี่แหละครับไม่มีอะไรครับต้องรับเอาไว้ก่อนเผื่อมีข้อผิดพลาดนะฮะเผื่อจะรีเซ็ตเกมใหม่อะไรเงี้ยให้ทางฝั่งของเฮลบอยเขาเสียวเล่นฝั่งนี้ยังไงฮะโอ้โหก็มาเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากครับพยายามจะดันเข้าไปตรงกลางครับแต่เมื่อกี้นี่รู้สึกจะเกิดกลับมาก่อนนะทางฝั่งของสวีดีไลท์มาแล้วครับทางฝั่งนี้โอ้ตอนนี้เลข333นะฮะเลขสวยมากเลยผมขอแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับโอ้ยนานจะมีทีนะ333เดินกดปิ้นสกรีนไปแล้วฮะตอนจบอย่าลืมพิมพ์บอกด้วยให้ไปกดวางในเพจนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ขึ้นหน้าโนติโนสตาร์คราฟต์2นะฮะเอาแล้วก็ทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้ก็เริ่มทำการป๊อกอีกแล้วฮะจริงๆเมื่อกี้นะทางฝั่งสตาฟของเพนเตอร์โทรมาครับเขาแบบเขาถามฮะโทรมาถามกันเลยเอ้ยนี่มันเกม2แล้วเหรออะไรเงี้ยฮะผมก็บอกเกมแรกครับเขาก็เลยถามว่าทำไมสกอร์มันแค่18 16นะฮะก็เป็นดีไซน์ส่วนลึกของคู่ดีนะฮะไอ้ที่โนติเมื่อกี้ผมพูดถึงไอ้ Notino StarCraft 2ไม่ได้เป็นโปรโมทเกม StarCraft 2ฮะไม่เกี่ยวอะไรเลยฮะเป็นชื่อแฟนเพจผมนะฮะก็อย่าเข้าใจผิดนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ StarCraft 2ของเขาปล่อยเข้าไปฮะตอนนี้เราอยู่กับฮอนฮะเราอินกับฮอนก่อนนะฮะเอาละครับพีเดเตอร์ฮะเก็บดับเบิลดาเมจมาตบเก่งจังนะฮะกับป้อมนะฮะมันทำอะไรคุณไม่ได้นี่ตบเอาตบเอาตบ
ทพจัดไปนะทางฝั่งนี้ก็พยายามจะดันเอาป้อมทางฝั่งซ้ายของริเชียนนะฮะหรือสวีดีไลท์ที่ก็คงจะปากสั่นแล้วฮะ18ต่อ16ครับมันเชนชื่อไม่ได้ฮะมาแล้วทางฝั่งของพรีเดเตอร์นะฮะก็ต้องขอบอกเรื่องตุ๋ยป้อมนิดนึงฮะตุ๋ยป้อมนี่ได้หมดเลยครับการแข่งขันนี้ฮะให้ตุ๋ยป้อมได้เต็มที่ฮะก็นิสัยเป็นยังไงก็แสดงออกมาเลยฮะไม่ต้องมาปิดบังไม่ต้องเอากฎมาปิดบังนิสัยส่วนบุคคลนะแบบนิสัยเป็นอย่างนี้ก็ตุ๋ยเลยก็รู้กันนะฮะสั่งสอนกันมายังไงนะเอาเต็มที่ฮะไม่มีใครว่านะทางฝั่งนี้ก็พยายามจะผลักตรงกลางอีกครั้งแล้วแบบดูเหมือนตอนนี้เนี่ยปัญหาของทางฝั่งชูเตอร์ครับเป็นปัญหาที่ปิดเกมไม่ได้นะฮะเพราะว่าก็ปิดไม่ได้ฮะขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าทางฝั่งของสวีดีไลท์นี่ค่อนข้างจะเดฟดีพอสมควรนะฮะโอ้โหแสดงความต้องการแล้วฮะทางฝั่งพรีเดเตอร์ฮะแสดงความต้องการทันทีครับเอาข้อผิดพลาดของอีกฝั่งนะฮะมันเป็นข้อผิดพลาดของตัวเองครับอีกฝั่งก็รู้แล้วฮะคงจะมีการเจ็บกันแน่ๆฮะเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจังหวะบวกจังหวะนี้จะเป็นยังไงครับทางฝั่งนี้ว่าไงปากระดองไปก่อนหนึ่งทีครับอันนี้ก็ยืนเนียนนะยืนยิ้มอยู่เพื่อนๆเห็นนะเงียบๆไว้ฮะอย่าไปบอกเขาโอ้ยมาโดนเบเซอร์สตันไปหนึ่งทีแล้วก็ฟินิกเวฟเข้าไปครับโดนบับเบิ้ลแค่แสบๆคันๆนะครับน้อยนะของเบอร์ฮับเบอร์สแลนนะครับจากพรีเดเตอร์ครับก็เก็บโทเค็นออฟไลน์อีกครั้งนะฮะจีจีเฮ้มันแค่5-5มันก็เหนื่อยแล้วฮะนี่เจอ6-5ก็เจ็บนะตอนนี้พีเตอร์ก็เอาเงินไว้ซื้อเกิดนะฮะบายแบ็กชัวร์ครับตอนที่ดูนะฮะเพราะว่าไม่ได้ซื้อไอเทมต่อแล้วฮะไอเทมเขาค่อนข้างครบยกไว้จะขายไอชิมิทโบนไปซื้อหัวใจอีกสักอันนะฮะแสดงความร่ำรวยนะโอ้โหปั่นป้อมเล่นๆแล้วครับวันนี้อุ้ยคนก็โดนมาคอมได้ดีครับแต่ไม่โดนพรีเดเตอร์พรีเดเตอร์เล็งแม็กซ์สมิธนะแล้วก็มีการปักอุดวัตแม็กซ์สมิธไปลอยครับทางฝั่งนี้จัดการอะไรไปได้จัดการแฮมเมอร์ปอมไปได้ครับในเรื่องของโคนอตอุ้ยโดนคาเคนดึงเอาไว้ฮะเหนียวล่างเอาไว้แล้วก็โดนทางฝั่งของพรีเดเตอร์ที่จัดการไม่ได้ครับโดนวิทฟิลครับทางฝั่งของบับเบิ้ลแล้วจะได้นิโคล่าเนี่ยขัดจังหวะจริงๆนะฮะทางฝั่งพรีเดเตอร์อาจจะลงเสียเล็กน้อยครับหูดูหวาดยิงเนียนได้คาเคนไปอีกตัวฮะทางฝั่งนี้ยังไงต่ออุ้ยบริวอกพีทเข้ามาเสกเป็นกบนะฮะแล้วก็จัดการไอ้เล็กจอยครับแล้วก็จัดการฆ่าพรีเดเตอร์ไปได้ครับมีโทเค็นออฟไลน์ครับไม่กลัวฮะยังไม่แตกครับป้อมอยู่แต่กระโดดใส่นิโคล่าทันทีฮะแสดงความหมั่นไส้นะครับแต่เรียบร้อยครับป้อมแตกไปเรียบร้อยแล้วฮะทางฝั่งนี้เพลมเซอร์มาเคลียร์ทีมให้ฮะแล้วก็ยังไงต่อโดนเสกเป็นกบอีกทีนะครับทางฝั่งของโพลิบอกพิษโพลิบอกพิษสองทีไม่ได้อะไรฮะพีเดเตอร์ยืนยิ้มฮะทำอะไรเหลือแสบๆคันๆนะฮะหันมาถามทำอะไรยิ้มให้ก็เสียบาร์แร็กไปแล้วสองทางนะครับทางฝั่งของสวิตดีไลท์นะฮะใครเป็นไปได้ครับทางฝั่งของชูเตอร์กลับมาพิกเกมได้ 5,500 กับอีก5โกนะฮะพรีเดเตอร์ตอนที่หล่อนะฮะคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดนะฮะตอนนี้เดินไปตีตบเกียนเขาในน้ำพุก็ไม่มีใครว่านะรวยโอ้โหมาแล้วครับแฮมเมอร์สตอมฮะโอ้ยสตันคีมฮะโอ้นี่มันเอกลักษณ์ของเขานะเราฟูมชื่อแฮมเมอร์สตอมนะฮะ STER DOSE นะฮะเทพเจ้าสตันคีมนะเทพไปนะให้ฉายาเลยฮะเห็นมั้ยสตอมจริงๆนะเงือบตั้งแต่ช่วงที่แบบพอรีวอล์กมาแล้วสตันเข้าคีปจินตนาการของเขาคว้างไกลจริงๆนะเขากับแบบสตันคีปปุ๊บโดนพอรีวอล์กด้วยอะไรอย่างงี้
ตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงฮะทางฝั่งของชูเตอร์ครับพยายามจะผลักทางซ้ายนะฮะเพื่อทำการปิดเกมฮะโอ้โหตอนนี้พยายามจะผลักเข้ามานะทางฝั่งของสวิตดีไลท์ยังไม่ยอมแพ้สปิริตนักสู้นะคนไทยครับคอนฟีดกดไม่เป็นนะอู้แต่ผมเห็นนะโอ้โหยังไม่ถึง15นาทีคอฟีซีแอด15แล้วนะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยโดนประจำนะไม่เป็นไรครับเรานั่นมันเรื่องส่วนตัวครับเราไม่คิดอะไรมากนะฮะมาต่อครับดันเข้ามานะฮะกำลังเข้ามาเรื่อยๆฮะเข้ามาเรื่อยๆลุ้นปากระดองเข้าไปหนึ่งทีไม่โดนนะแล้วก็ตัดเข้าไปฮะอุ้ยฟันแป๊บป้อมฮะป้อมก่อนฮะอุ้ยมันติแคส2เท่าครับเลือดแทบไม่ลดเลยฮะแล้วก็กระโดดเข้าหาบับเบิ้ลครับคุณคือผู้โชคดีฮะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะแล้วยังไงต่ออุ้ยโคนอสคอมไม่โดนพรีเดเตอร์อีกแล้วครับเป็นอะไรหรือเปล่าแพ็กสมิธแบ็กสมิธเอายังไงอุ้ยนิโปล่าสตันช่วยชีวิตนะแฮมเมอร์สตองยังยืนยิ้มอยู่ครับไม่ทำอะไรมากเข้ามาครับโคนอสถึงทีเท่านั้นฮะก่อนถึงดอกเท่านั้นฮะบัตรแบดเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งของพรีเดเตอร์โดนจับแล้วก็ให้บูดูหวาดยิงไปนะฮะตั้งได้หรือไม่โอ้ยซื้อเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยจริงๆนะฟีเดเตอร์ครับคุณต้องซื้อเกิดแล้วไม่ได้ซื้อด้วยนะฮะเอาตังไปทำอะไรหมดโอ้โหออกบัตเตอร์ฟลายออกวิงโบเพื่อโอ้โหแบบกะโหนะฮะโดนเลยฮะโดนลุมจัดเข้าไปหนึ่งดอกฮะแต่ก็เสียป้อมนะเสียป้อมอยู่ดีทางฝั่งของสวิตดีไลท์โอ้โหมีการตุ้ยขับโอ้โหฝนนี่ใส่ฝนลึกนะฮะอันนี้มาเป็นหมู่คณะเลยมา3ตัวครับโมลีวอล์กฮะจัดการโอ้โหเสกเป็นกลมฮะโอ้เพียงยอมเป็นกลมอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะขาเข็นนะฮะตัวเองก็เป็นปลาหมึกอยู่แล้วใช่ปลาหมึกหรือเปล่าฮะโดนเสกเป็นกลมโอ้โหสัตว์น้ำนี่เองฮะสัตว์น้ำเอ้ยได้คำด่ามานะฮะสัตว์น้ำคงจะเอาไปด่าเพื่อนที่โรงเรียนนะดูกันต่อฮะก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้รู้สึกว่าทางฝั่งของสวิตดีไลท์นี่ก็พยายามจะแบบกะจังหวะเผลอนะฮะแล้วก็ทำการตุ๋ยกลับนะฮะแต่ว่าเอ้ยทางฝั่งนี้ก็มันยังปิดไม่ได้ครับรู้สึกว่าถ้าไปปุ๊บโดนตุ๋ยป้อมแน่ๆนะฮะเพราะตอนนี้ก็เสียบาแลกเมรีไปแล้วอันนึงนะครับหรือแต่เรนจ์บาแลกอยู่ตรงกลางตรงนี้ฮะยืนยิ้มอยู่นะฮะจริงๆหน้าแรกนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดแรกยังไงเนี่ยเมกาคีฟก็น่าจะเร็วกว่าครับน่าจะพกวาร์ปไปคนละอันนะฮะอันนี้ก็ชูเตอร์นะฮะจริงๆนี่ผมแบบเชียร์ชูเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าชูเตอร์กำลังจะชนะนะเข้าข้างไหนที่แบบใครชนะเข้าข้างนั้นหมดนะฮะนกฝังหัวเต็มๆอะเอาต่อครับมาแล้วทางฝั่งของไมมิดอนลงมาทั้งทีนะฮะไม่ใช่มาแค่ตัวเดียวนะฮะแสดงความต้องการนะว่าจะผลักซ้ายให้จบเกมนะครับเพราะตอนนี้เกมก็ผ่านมา18นาทีฮะคิว25ต่อ21ครับทางฝั่งของสวีเดนได้ยังคิวเยอะกว่าอยู่ดีนะฮะแต่ว่าเรามาดูตรงที่นี้ดีกว่าครับก็พีเดเตอร์ฮะคิว10ตาย2นะครับก็พอๆกับโพลิวอลครับคิว11ตาย3นะฮะก็ถือว่าจริงๆเนี่ยผมแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยเดี๋ยวจะให้โหวตกันเลยเดี๋ยวโหวตกันเลยนะฮะว่าแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยควรจะเป็นใครครับพีเดเตอร์ฮะบุญมีแต่กำบังนะครับเจอ DC ฮะดิสคอนเนคไปครับโอ้โหจบไปนะฮะเหนื่อยตับกันไปครับไม่มีอะไรนะฮะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะฮะเขาพอยกันทีนึงเราเอาแฟนเพจมาให้กดไลค์ทีนึงนะฮะ กดไลค์ของ TSS ด้วยนะฮะ เดี๋ยวเขาน้อยใจแฮมเมอร์เทพเจ้าสตันคีฟใช่ Man of the Match ถูกต้องแล้วคุณได้เลือกช้อยที่ถูกต้องที่สุดแล้วคุณคือผู้บรรลุThank you.
ต้องดูกันต่อไปฮะตอนนี้ยังรอเขาพอกันอยู่ครับเพื่อนๆมีอะไรจะถามก็เชิญเลยฮะถามได้เลยนะฮะไม่มีอะไรจะตอบก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็จะบอกว่าเป็นการเล่นแบบน็อกเอาท์นะฮะ1เกมจบฮะรู้สึกช่อง2จะเริ่มถ่ายแล้วหรือเปล่าอีกคู่นึงนะฮะเดี๋ยวพอดูนี่จบปุ๊บหรือไม่ก็เปิด2จอเลยฮะบ้านเน็ตแรงมากฮะก็ตอนนี้ช่อง2เริ่มพีคฮีโร่กันแล้วนะครับผมก็จะเป็นคู่ระหว่างBPY นะครับ Big Play ทีม2หรือเปล่าที่จะมาเจอกับเป็น285หรือ286อะไรสักอย่างนะฮะ285นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพรุ่งนี้ที่ผมจะพากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใครชนะเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะพากคู่เขาเจอกับ OHP นะฮะก็อยากไปดูนูฟนะฮะจริงๆ OHP ก็งั้นๆนะฮะโอ้ล้อเล่นล้อเล่นมาจุดเตงอนเอาครับตอนนี้ยังพอดยิ้มกันอยู่นะฮะโอ้ยกลับมาแล้วเธอกลับมาแล้วเธอกลับมาแล้วฮะเราพิมพ์ไปเลยฮะเธอกลับมาแล้วเอาไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวเขาหาว่าคนพากย์จะเกียร์นะคนพากย์จริงไม่ใช่คนเกียร์อะไรนะนิสัยดีนะครับพูดจารู้เรื่องโอเคครับคำว่าเกียร์นี่ไม่อยู่ในหัวสมองเลยไม่พรุ่งนี้ที่ผมจะถ่าย OHP เนี่ยจะถ่าย OHP เนี่ยเพราะว่าผมอยากดูคนที่เขาบอกว่าเป็นลีดเดอร์ฮะเขาบอกว่า ATM ชั้นยอดนะฮะชื่ออะไรลัชเช่อะไรหรือเปล่าเขาบอก ATM เลยฮะถ้าเกิดแครี่ตัวไหนขาดเงินมากดได้เลยทันทีนะฮะต่อเลยฮะต่อเลยจะได้สาระไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับดูเกมนี้นี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ได้แค่ความมันในเรื่องฮอนนะฮะเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ด้วยฮะศัพท์วันนี้นะฮะนิสัยส่วนลึกนะฮะคงจะมีการใช้อย่างแพร่หลายนะฮะผมคงใช้ไปตลอดแล้วมาแล้วฮะทางฝั่งนี้บับเบิ้ลโยนกระดองเข้าไปครับเข้ามาแล้วครับกลางวูดูหวานเลยครับแสดงความต้อนรับนะฮะแบบเข้ามาเลยน้องอะไรเงี้ยฮะยังไม่กล้าขึ้นครับอาจจะกลัวว่าจะโดนตุ๋ยหรือเปล่านะฮะโอ้โหไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะคนที่ถามเลยมาบอกไม่มีนะฮะเพราะว่าเล่นเกมนะฮะไม่มีเวลาให้กับอย่างอื่นนะฮะมันไร้สาระนะฮะเรื่องอื่นเกมนี่สำคัญที่สุดนะโดนเขาทิ้งมาถุยการกลับมาที่เกมดีกว่าตอนนี้พยายามจะขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะพรีเดเตอร์ครับเห็นโคนอสยืนอยู่แถวนี้ฮะแสดงความต้องการใส่ครับเดินผ่านมาโคนอสต้องหนีโอ้ยกลางฮะกลางทางรู้สึกพรีเดเตอร์จะหลุดครับเอางานเข้าสิเอาพรีเดเตอร์หลุดก็งานเข้าสิยังไงเนี่ยโอ้พีเดเตอร์กลับมาแล้วครับพีเดเตอร์เมื่อกี้หลุดนะฮะโดนสับรัวๆครับหายไปทั้ง3ตัวฮะเหลือแต่โคนอสกับเหลือแต่ไฟโรเมเซอร์กับพีเดเตอร์แค่นั้นเองไฟโรเมเซอร์ฟินิกเวฟครับแล้วก็อันตีไฟครับเรียบร้อยครับโคนอสเป็นศพนะฮะตอนนี้บับเบิ้ลครับเอาคืนฮะเมื่อกี้ทำอะไรเพื่อนตูนะฮะยืนรอเลยทีเดียวโอ้ยวิ่งหนีฮะของไฟโรเมเซอร์ครับเข้าไปสตันที่แบ็กสมิธครับกระโดดใส่เวนมอมบลัสลีฟไม่โดนเฮ้ยมิดเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้แต่ว่าไม่โดนนะอ๋อเปิดคาถาเขียวนะครับเมื่อกี้ทางฝั่งของแบ็กสวิตนะครับโฟนอสซื้อเกิดมาอีกครั้งฮะสับครับสับสตันฮะบวกร้อยฮะรัวฮะวันนี้ยังไง
โดนเอาลิ้นพันนะฮะเอาลิ้นชอนชัยนะฮะโอ้โหระหว่างนี้ยังไงพยายามจะเอาดิโพล่านะดิโพล่าอย่าแม้แต่จะคิดวาร์ปใส่หน้าเลยฮะดูนี่ฮะโอ้นี่ใส่ไม่ดีวะโอ้โหวาร์ปมาเลยทีเจอขาเข้นครับเบอร์เตียยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ดินแดนหรือหันนี่โพล่าเลยครับพยายามจะเดินหนีเมื่อกี้โพลิวอกพีจะโดนก่อนเลยฮะและแน่นอนนะโคนอสตามไปติดๆนะฮะโอ้โหตอนนี้นี่ก็มาแล้วทางฝั่งของพีเดเตอร์ครับพยายามจะมาปิดเกมนะปิดไม่ได้สักทีผมเห็นเขาปิดมาโอ้โหมันเกมมันควรจะจบตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะหลุดอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วนะฮะทางฝั่งของพีเดเตอร์นี่อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับอย่างนี้แหละฮะเป็นแบบพวกบุญมีแต่กำบังนะฮะไม่ยอมทำบุญทำทานนะเพื่อนๆบ้างว่างเล่นเกมไปทำบุญบ้างนะฮะจะได้แบบไม่ต้องเน็ตหลุดบ่อยๆนะฮะจริงๆโดนสวิตดีไลท์เขาทำของใส่อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าจงดับปุ๊งอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกฮอนนี่เกเล่นเยอะจังฮะยังไงฮะงงฮะเกนี่อย่างเช่นใครครับ Let's get it on เฮ้ยผมอยู่คนเดียวผมพาคนเดียวผมอะไรคนเดียวผมไม่ใช่เกแน่นอนผมสันโดษนะฮะผมว่าไอคนที่ชื่อไพร55นี่น่าจะเกนะฮะหน้าตาให้นะเพื่อนๆไม่เคยเห็นรูปรีบไปเสิร์ชหาเลยจัดนะจัดดูฮะตอนนี้ทางฝั่งของชูเตอร์นะครับพยายามจะเรื่อยๆอยู่นะฮะพยายามปิดเกมก็ยังปิดไม่ได้ทีครับข้างซ้ายนี่บาแลกก็ไม่แตกสักทีครับก็ถือว่าเป็นการคันบาแลกที่เหนียวแน่นมากเลยฮะสวิตดีไลท์ต้องยอมรับจริงๆตบมือให้ภาคคู่หน้านะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะครับคู่ OHP กับคู่ที่ชนะของช่อง2ครับตอนนี้ช่อง2มีการถ่ายกันอยู่นะครับสองทุ่มเท่าเดิมครับพรุ่งนี้2ทุ่มเท่าเดิมนะโอ้โหก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะอัพ YouTube ไปให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูใน YouTube นะฮะไม่ต้องสนใจอย่าไปงงมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรครับมันเริ่มจริงๆเกมมันขาดจนไม่รู้จะขาดยังไงแล้วล่ะมันไม่มีมันไม่จะพูดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนฟุ่มฮะยืนยิ้มให้กันนะมองตากะเอาท้องฮะพูดอะไรออกไปอุ้ยตบปากหนึ่งทีก็อย่างน้อยก็ได้รู้นะฮะว่าแฮมเมอร์ของทางฝั่งดูชื่อทีมเลยเป็นไงนะSTR นะครับทางฝั่งชูเตอร์จำได้แล้วแฮมเมอร์ของทางฝั่งชูเตอร์เนี่ยเทพเจ้าสตันคีฟนะยอมรับจริงๆนะผมต้องแบนในนี่แล้วล่ะผมมันไส้มากเลยมาอะไรโฆษณาอะไรขอโทษเถอะไปเลย forever ลาก่อน GG GGFU เน็ตกากไปเลยโฆษณาอยู่ได้ในห้องแชทคนเขาจะคุยกันทางฝั่งนี้นะฮะก็ยังเรื่อยๆอยู่ฮะตามเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะไม่รีบจบนะไม่คิดว่าคนอื่นจะมีธุระกันบ้างนะเอาฮะเต็มที่ครับไปไม่มีธุระก็พูดเล่นไปงั้นนะ
กำลังจะเข้ามาอีกครั้งนะฮะทางฝั่งของชูเตอร์นะฮะพยายามจะปิดเกมฟูจิไดไม่ยอมนะฮะขัดขืนนะทางฝั่งของชูเตอร์คงจะรอให้คลิปดันไปเรื่อยๆนะฮะเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับทางฝั่งของพีเดเตอร์เข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะกระโดดหาใครโอ้โหแฮมเมอร์สตอมโอ้โหผิดคอนเซปต์นะฮะทำไมคุณไม่สตันคลิปน่ะเริ่มถึงเฉียวนะฮะไมมี่ดอนโดนทางฝั่งของโคนอสจัดหนักไปก่อนเลยครับไกลการวูดูวายครับแล้วแฮมเมอร์สตอมโดนโฟกัสก่อนเลยฮะคาเค้นเมื่อกี้กลางอติได้สวยมากแต่ก็ฆ่าใครไม่ได้จริงๆนะทางฝั่งนี้พีเดเตอร์อุ้ยพีเดเตอร์เมื่อกี้รู้สึกเด็ดจะหลุดอีกแล้วหรือเปล่าครับกระโดดเข้าไปฮะนิโคล่าคุณคือผู้โชคดีในวันนี้นะฮะยิวฝ่ายหนึ่งทีครับแล้วยังไงครับพีเดเตอร์พีเดเตอร์ปัดปัดโดนโคนอสแต่สตันสตันโอ้ยทางฝั่งนี้ทำอะไรอ่ะไม่ช่วยอะไรเพื่อนเลยฮะการล้านอย่างเดียวครับฟินิกเวฟครับล้านไปหนึ่งต่อครับแล้วฝั่งนี้ยังไงต่ออุ้ยคาเคนเข้าไปทุบหัวแบ็กสมิธนะฮะทางฝั่งนี้วิ่งเข้ามาครับเจอทางฝั่งโพลิวอกจับไว้นะฮะอุ้ยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วพีเดเตอร์หลุดไปแล้วบังคับให้บังคับให้คลิกขวาให้ไม่ได้ฮะไม่ได้ก็ในทีมครับคลิกให้ทันทีเลยฮะแล้วกระโดดใส่ครับกระโดดใส่โพลิวอกนะฮะเล่นได้ทุกตัวฮะโอ้โหถือว่าเป็นการทีมเวิร์คที่ดีนะฮะพอเพื่อนหลุดปุ๊บสวนลอยทันทีนะฮะมีการคอจีจีหรืออย่างกับไม้ชายเป็นทีมงานของเราคอจีจีเองผมเกือบจะเฮฮาไปแล้วเอาไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็ตีไปที่เวอร์ทรีครับเกมนี้ก็คงจะเป็นเกมของทางฝั่งเดอะชูเตอร์ครับก็ยินดีแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากด้วยนะครับที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมนายโนตี้โนตคอมเมนเตอร์นะฮะถ้าชอบกันก็ฝาก Facebook ของผมกับทางไทยสตรีมเมอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานเอนจอยแล้วก็กู๊ดลักอินเกมมิ่งนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ